ระบาดสมเป๋ปารีนาไม่อยู่เฉยซัดแหลกมาริยาธนาธรกลืนน้ำลายตัวเองกลายเป็นประเด็นเดือดระอุในโลกโซเชียลเมื่อล่าสุดเป๋ปารีนาไกรคุปส.ส.จังหวัดราชบุรีพรรคพลังประชารัฐได้ออกโพสต์ลงใน Facebook ถึงการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอกเพื่อต่อต้านรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในกรุงเทพมหานครว่าอีก2 ปีครึ่งก็จะถึงเวลาเลือกตั้งทั่วไปแล้วรออีกนิดมันจะตายไหมและยังกล่าวว่าการชุมนุมดังกล่าวมีที่แท้ให้การสนับสนุนวันนี้เห็นข่าวม็อบเยาวชนเรียกร้อง3 ข้อซึ่ง1ต้องการให้ยุบสภาคือมันจะตายไหมเพราะเพียงแค่อีก2 ปีครึ่งก็จะมีการเลือกตั้งทั่วประเทศซึ่งเราเพิ่งจะผ่านการเลือกตั้งได้1 ปีครึ่งจึงฝากนักประชาธิปไตยที่มีขี้แพ้หนุนหลังทุกท่านให้รออีกสักนิดนอกจากนี้นางสาวปารีณายังโพสต์ตอบข้อเรียกร้องอีก2 ข้อของกลุ่มเยาวชนปลดแอกอีกด้วยว่ารัฐบาลไม่เคยคุกคามประชาชนและถ้ามีก็ข้อให้นำหลักฐานมาแสดงส่วนอีกข้อหนึ่งนางสาวปารีณาระบุว่าขณะนี้กำลังมีการแก้รัฐธรรมนูญกันอยู่แล้วซึ่งอยู่ในชั้นคณะกรรมาธิการเพราะฉะนั้นข้อเรียกร้อง3 ข้อของกลุ่มเยาวชนปลดแอกจึงฟังไม่ขึ้นสักข้อพร้อมกันนี้ยังโพสต์เน็บไปถึงธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจแกนนำคณะก้าวหน้าอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่วึ่งมีข้อความรัวๆอาทิธนาธรปฏิเสธไม่อยู่เบื้องหลังม็อบอมวัดมาพูดด้วยธนาธรคะเวลาผู้ชายทำแล้วไม่กล้ารับเรียกว่าไรดีอยู่เบื้องหลังม็อบไม่กล้ายอมรับไม่แมนขอท้าธนาธรไปสาบานว่าไม่ได้อยู่หลังม็อบถ้าโกหกขอให้แม่ธนาธรติดคุกเพราะออกโฉนดในที่ป่าสงวนแห่งชาติและสุดท้ายขอเรียกร้องให้ธนาธรรับผิดชอบเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพและตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากนั้นอดีตมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2017มาริยาภูลเลิศลาภได้มีการโพสต์ไอจีสตอรี่กับภาพการชุมนุมพร้อมข้อความว่า Thailand Change Peaceful Protestพร้อมระบุว่าขอให้ปลอดภัยนะคะถ้ารู้สึกไม่สบายให้อยู่บ้านและสวมหน้ากากเมื่อเข้าที่ชุมนุมฉันอยากจะอยู่ตรงจุดนั้นเรียกได้ว่าเธอนั้นได้ออกมาประกาศจุดยืนของตัวเองอย่างชัดเจนอย่างก็ตามล่าสุด Facebookเป๋ปารีณาไกรคุปของนางสาวปารีณาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐโพสต์ข้อความถึงกรณีการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอกว่านายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจแกนนำคณะก้าวหน้าเคยพูดว่าไม่อยากให้คนใช้คำหยาบคายสร้างความเกลียดชังสุดท้ายเราเห็นภาพนายธนาธรกำลังคารวะหนึ่งในแกนนำม็อบชูป้ายคำว่าไอ้สัตว์ส่วนนางสาวมาริยาภูลเลิศลาภพูดว่าไม่ขอสนับสนุนการใช้วาจาที่สร้างความเกลียดชังคำหยาบคายและความรุนแรงแต่นางเองกลับออกมาสนับสนุนม็อบที่สร้างความเกลียดชังให้กับพระมหากษัตริย์โดยใช้คำหยาบคายนอกจากนี้ยังโพสต์ข้อความระบุว่ามาริยาอีสธนาธรเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกลืนน้ำลายตัวเองพร้อมข้อความล่าสุดธนาธรเคยพูดว่าไม่อยากให้คนใช้คำหยาบคายสร้างความเกลียดชังสุดท้ายเราเห็นภาพธนาธรกำลังคารวะหนึ่งในแกนนำม็อบชูป้ายคำว่าไอ้สันมาริยาพูดว่าไม่ขอสนับสนุนการใช้วาจาที่สร้างความเกลียดชังคำหยาบคายและความรุนแรงแต่นางเองกลับออกมาสนับสนุนม็อบที่สร้างความเกลียดชังให้กับพระมหากษัตริย์โดยใช้คำหยาบคายภาพปารีณาไกรคุป
ครีมเปรมศินีอดใจไม่ไหวโผล่คอมเมนต์กลางไอจีเป้ยปานวาดหลังเจิมระสุมครอบครัวโพสต์ตัดพ้อถึงแก้วตาดวงใจเรียกได้ว่าจากกรณีที่เพจดังออกมาโพสต์โยงดาราสาวนางร้ายโดยระบุว่าช่วงปริศนาอักษรย่อที่ดูไม่ย่อเพราะเดาง่ายมากแม่นางร้ายลูกสองช้ำใจสามีเมียน้อยโดยงานนี้ก็มีเหล่าบรรดาชาวเน็ตพุ่งเป้าไปที่คุณแม่ลูกสองอย่างเป้ยปานวาดหรือไม่เพราะครั้งหนึ่งเคยมีข่าวเฉาสามีมีเมียน้อยเมื่อปี2561นั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้ดาราสาวเป้ยปานวาดโพสต์แชทไลน์ที่พูดคุยกับหญิงสาวปริศนาโดยเนื้อหาในการพูดคุยดาราสาวเขียนระบุว่าคนมีลูกมีเมียแล้วบาปนะคะน้องไม่คุ้มหรอกค่ะถ้ายุ่งกับสามีชาวบ้านเขาที่เขาเป็นคนที่คนในสังคมรู้จักน้องจะโดนประณามเอานะคะสังคมรับเรื่องแบบนี้ไม่ได้หรอกค่ะเขาท้องอยู่ด้วยและดูเหมือนว่าเรื่องราวชักจะบานปลายเมื่อพริตตี้สาวนั้นได้โพสต์เน็บแรงสาวเป้ยอยู่บ่อยครั้งจนเกิดประเด็นเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมอย่างมากมายและเรื่องราวกับร้อนระอุทวีคูณขึ้นไปอีกเมื่อสาวเป้ยปานวาดแก้เผ็ดเจ็บแสบหลังได้โพสต์ภาพควงทนายเจมส์หลังโดนโพสต์เน็บยอมเป็นบ้านเล็กมานานหลายปีจึงทำให้ชาวเน็ตต่างเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ว่าอาจจะกำลังจ่อฟ้องพริตตี้สาวอยู่หรือไม่อีกทั้งประเด็นเฉานี้ก็ไม่จบง่ายๆเมื่อพริตตี้สาวงานเข้าอีกรอบหลังเพจชื่อดังย้อนแฉข้อความสนทนากับป๊อปนิธิสามีเป้ยปานวาดในปี2019โดยเธอนั้นประกาศลั่นไม่อยากเป็นกิ๊กอยากเป็นเมียตัวจริงโดยจากนั้นเพจชื่อดังก็ทำการลบข้อความดังกล่าวออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นเพจชื่อดังก็ได้ออกมาแชร์อีกรอบเมื่อพริตตี้สาวเตรียมไม้เด็ดงัดหลักฐานสำคัญฟาดหน้าอดีตนางร้ายเมียหลวงเป้ยปานวาดและล่าสุดในโลกของโซเชียลสาวเป้ยปานวาดนั้นก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอลงบนอินสตาแกรมแต่ชาวเน็ตกลับแห่สะดงความเป็นห่วงเพราะสาวเป้ยมีอาการสู้ผอมและเวลตาดูเศร้าหมองจนน่าเป็นห่วงหลังจับได้สามีป๊อปนิธิซุปบ้านเล็กครั้งที่สามซ้ำพริตตี้สาวไม่ยอมจบเตรียมงัดไม้เด็ดเป้ยสู้ผอมความเห็นชาวเน็ตอีกทั้งเป้ยปานวาดโพสต์ตัดพ้อถึงน้องโปรดน้องปาลินแก้วตาดวงใจทั้งสองคนหลังเจิมระสุมมือที่สามจนร่างกายสู้ผอมโดยเธอนั้นได้โพสต์คลิปวิดีโอลูกทั้งสองคนขณะเล่นหยอกล้อกันว่าพี่จะดูแลน้องเองพี่พูดตั้งแต่น้องเพิ่งคลอดและแม่ก็เห็นว่าพี่ทำได้จริงๆโดยงานนี้เพื่อนสนิทอย่างครีมเปรมศินีอดใจไม่ไหวโผล่คอมเมนต์กลางไอจีเป้ยปานวาดหลังเจิมระสุมระครอบครัวโพสต์ตัดพ้อถึงแก้วตาดวงใจโดยสาวครีมเปรมศินีได้แสดงความคิดเห็นว่าโตขึ้นน้องดูแลพี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมดูแววแล้ว2กลุ่มนี้เท่านั้นได้เงิน 5,000 ครั้งแรกสิ้นเดือนกรกฎาคมสำนักงานประกันสังคมส่งหนังสือไปยังกระทรวงการคลังเพื่อให้ช่วยจ่ายเงินในกลุ่มนี้ให้ถึง 5,000 บาทจำนวน3เดือนหรือ 15,000 บาทเช่นเดียวกับโครงการเราไม่ทิ้งกันและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ลงนามอนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกันตนเหล่านี้ส่งกลับมาแล้วอย่างไรก็ตามสำนักงานประกันสังคมคาดว่าจะจ่ายเงินผู้ประกันตนเหล่านี้ได้ภายใน10วันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปส่วนแรงงานในระบบประกันสังคมที่เสี่ยงตกงาน7ล้านคนนั้นสำนักงานประกันสังคมขอยืนยันว่ายังมีเงินเหลือพอจะจ่ายให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับความเดือดร้อนแน่นอนโดยมีงบประมาณที่สามารถนำมาใช้จ่ายได้ทันที160,000 ล้านบาทนอกจากนี้เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีในวันที่21กรกฎาคมนี้พิจารณาเห็นชอบให้กองทุนประกันสังคมสามารถนำดอกผลที่ได้จากการนำเงินไปลงทุนกว่า600ล้านบาทออกมาใช้เพื่อดูแรงงานที่มีปัญหาที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปี2564ซึ่งปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประกันตนไปแล้ว 863,323 รายรวมเป็นเงิน 13,297.246 ล้านบาทโดยกลุ่มที่จะได้รับเงินนั้นคาดว่าเป็นปลายสิ้นเดือนนี้นั้นคือกลุ่มที่จะได้ 5,000 ในเดือนแรกโดยจ่ายเป็นระยะเวลา3เดือนนับจากสิ้นเดือนกรกฎาคมหรือต้นเดือนสิงหาคมนั้นโดยคือ2กลุ่มดังต่อไปนี้กลุ่มผู้ประกันตนที่ทำงานไม่ถึง26วันกลุ่มรับค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 8,138 บาทมีจำนวนทั้งหมด 86,128 คนซึ่งทางประกันสังคมได้รับงบประมาณจากกระทรวงการคลังและได้รับอนุมัติแล้วคาดว่าพร้อมที่จะจ่ายให้ผู้ประกันตนได้ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ขอบคุณประกันสังคม